สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง present continuous เป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับมาสังเกตดูนะครับ read the table how do we form the present continuous มาดูตารางกันครับแน่นอนครับประโยคแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประโยคบอกเล่า affirmative I'm reading you're reading he's reading she's reading it's reading we're readingYou are reading, they're reading. สังเกตไหมครับว่าจะมีอะไรอยู่ด้วยเสมอครับใช่ครับ Subject, pronoun, noun, ตามด้วย is, am, are, ตามด้วย main verb ที่ต้องเติม ing ครับ We use the present continuous for actions happening now. Spelling rules. มาดูการสะกดครับเวลาเราจะเติม ing นะครับมีกฎดังต่อไปนี้ครับประการแรกครับMost verbs take ing after the base form of the main verb. ก็คือเติม ing ได้เลยครับดูตัวอย่างครับ eat, eating. ประการที่สองครับ verbs ending in e drop the e and add ing. คำกริยาใดที่ลงท้ายด้วย e ถ้ามี e ให้ตัด e ทิ้งนะครับแล้วค่อยเติม ing ครับดูตัวอย่างครับ write กลายเป็น writingNumber 3. Verbs ending in one stressed vowel between two consonants. Double the last consonant and take ing. คำกริยาใดที่มีพยัญชนะ2ตัวมีสระตัวเดียวอยู่ระหว่างพยัญชนะ2ตัวนั้นให้ดับเบิลตัวสุดท้ายก่อนแล้วค่อยเติม ing ครับดูตัวอย่างครับ stop กลายเป็น stopping มี p 2ตัวนะครับเติม ing นะครับแต่open เป็น opening มีข้อยกเว้นนะครับผมจะให้สูตรที่จำง่ายๆครับสระ1ตัวสะกด1 double ตัวสุดท้ายก่อนแล้วค่อยเติม ing นะครับถ้าออกเสียง1พยางค์เอาใหม่นะครับสระ1ตัวสะกด1ออกเสียง1พยางค์ให้ double ตัวสุดท้ายก่อนแล้วค่อยเติม ing ครับ time expressions สำหรับ present continuous นะครับก็คือ nowAt the moment. นอกจากนี้ยังมี right now. Form complete sentences. Use the present continuous. ลองทำกันครับ. Their sunbathing. ตัด e ทิ้งนะครับ. Tony's reading a book. Claire's taking. ตัด e ครับ. Photographs. อย่าลืมใส่ full stop ตอนจบด้วยนะครับ. สำคัญมากๆนะครับขึ้นต้นตัวใหญ่ลงท้าย full stop นะครับในประโยค affirmative นะครับ mom คุณแม่มีคนเดียวครับ mom's eating ต้อง double t ไหมครับไม่ต้องนะครับเพราะว่าอะไรครับต้องมีสระตัวเดียวตามกฎของผมนะครับสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวนะครับแต่นี่มีสระ2ตัวเลยไม่ต้อง double ตัวสุดท้ายนะครับแต่งประโยคใหม่ครับ mom's eating an ice cream ครับ ice cream นี่ทั้งนับได้และนับไม่ได้นะครับถ้าจะนับได้นี่ก็ใส่แอนให้ด้วยนะครับ Mary and Phil มี2คนใช้อะไรดีครับใช่ครับ Mary and Phil are playing football เราไม่สามารถใช้รูปย่อกับคน2คนได้นะครับจะย่อเป็น apostrophe re ไม่ได้นะครับ Number 7 Bill's shopping มี p ตัวครับ2ตัวครับสระ1ตัวสะกด1ออกเสียง1พยางค์ double ตัวสุดท้ายก่อนค่อยเติม ing นะครับ for souvenirs souvenirs คืออะไรครับครับของที่ระลึกนะครับ number 8 I'm making มี e ตัด e ทิ้งนะครับเติม ing นะครับ I'm making a sand castle คืออะไรครับครับปราสาททรายนะครับที่ชายทะเลเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลกันนะครับ read the table say the examples in your language I'm not reading you aren't readingHe isn't reading. She isn't reading. It isn't reading. นี่คือในรูปของเอกพจน์นะครับดูในรูปผู้พจน์หรือ plural นะครับ We aren't reading. You aren't reading. They aren't reading. สังเกตไหมครับว่าเวลาเป็นรูปย่อนะครับ apostrophe m ตามด้วย not นะครับ are บวก not กลายเป็น aren'tis บวก not กลายเป็น isn't เราจะเลือกใช้ isn't กับประธานที่เป็นเอกพจน์เช่น he she it หรือชื่อคนคนเดียวนะครับ
ส่วนเราจะเลือก aren't กับประธานที่เป็นผู้พจน์ครับได้แก่ you we they นะครับส่วน I มีอยู่ตัวเดียวครับคือ am not นะครับกดการเติม ing เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ subject pronoun now ตามด้วย am are is ตามด้วย not ตามด้วย main verb ที่ต้องเติม ing ครับดูตัวอย่างครับ I'm not watching TV now. He isn't swimming now. Write sentences as in the example. 1. Jane is fishing. มีเครื่องหมาย cross. Serve มีเครื่องหมาย check. แสดงว่าอันแรกประโยคที่ให้มาเราต้องเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธประโยคที่สองเป็นประโยคบอกเล่าครับลองดูนะครับ JaneIsn't fishing. She's surfing. ลองดูนะครับ number 2. Bill isn't eating. He is sunbathing. ตัด e นะครับทิ้งเติม ing นะครับ number 3. Mike and Sally aren't sleeping. They're swimming. number 4.Mom isn't watching TV. She's making a cake. มี e ตัด e ทิ้งนะครับเติม ing นะครับ Dad isn't reading his newspaper. He is cooking. อย่าลืมนะครับขึ้นต้นตัวใหญ่ลงท้าย full stop. Now, look at the picture. Write affirmative and negative sentences. As in example, use the present continuous.เราเห็น Jean นะครับอ่านหนังสือใช่ไหมครับ Mary กำลังกินนะครับ Jim น่าจะเป็นคนนะครับ John ว่ายน้ำนะครับ Jim นอนหลับนะครับแล้วก็มีเด็กเล่นอ่ะลองดูซิว่าจะแต่งประโยคอะไรได้บ้างนะครับ John isn't sleeping he's swimming Jean isn't running she's reading the two boys aren't swimmingJim isn't reading, he is sleeping, ใช่ไหม? ใช่ The dog isn't eating a sandwich. ทีนี้เรามาดูการแต่งประโยคคำถามในรูปของ present continuous นะครับ Read the table. How do we form the interrogative form of the present continuous? เราก็เพียงแค่ย้าย is am are ไปไว้ด้านหน้าสุดครับขึ้นต้นตัวใหญ่นะครับลงท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark นะครับแล้วเวลาตอบแบบสั้นนะครับถาม is ตอบ is ถาม are ตอบ are Am I reading? Yes I am No I'm not Are you reading? Yes you are No you aren't Is he reading? Yes he is No he isn't Is she reading? Yes she is No she isn't Is it reading? Yes it is No it isn'tAre we reading? Yes, we are. No, we aren't. Are you reading? Yes, you are. No, you aren't. Are they reading? Yes, they are. No, they aren't. พอเห็นโครงสร้างแล้วนะครับลองมาดูลักษณะการใช้นะครับ Look at the picture, write questions, and then answer them. Mrs. Jones กำลังเล่นกับสุนัขใช่ไหมครับ Tim กินแซนด์วิชครับเจนนี่กำลังคุยกับมอลลี่เบลกับทอมกำลังปั้นตุ๊กตาหิมะส่วนมิสเตอร์โจนส์กำลังถ่ายรูปใช่ไหมครับอ่ะลองมาแต่งประโยคคำถามกับประโยคคำตอบแบบสั้นกันนะครับ short form เขาให้เจนนี่ดู her homework มานะครับเราก็ตั้งคำถามว่า is Jenny doing her homework no she isn't แน่นอนครับถ้าเป็นคนเดียวเราใช้ is นะครับดูต่อครับ Bill and Tom มีสองคนใช้อะไรครับ Are Bill and Tom making a snowman? อย่าลืมนะครับว่ามี e ต้องตัด e ทิ้งแล้วก็เติม ing นะครับ Yes, they are. Number 3. Mr. Jones. แม้ว่าชื่อเขาจะลงท้ายด้วย s แค่เขาเป็นแค่คนคนเดียวนะครับฉะนั้นเราต้องใช้ is นะครับ Is Mr. Jones playing in the snow? No, he isn't. Number 4.Is Mrs. Jones talking to Bill?
No, she isn't. Number 5. Are Bill and Tom eating a sandwich? No, they aren't. Number 6. Is Molly taking photographs? No, she isn't. 7. Is Tom eating a sandwich? No, he isn't. พอทำได้ไหมครับ Now, write questions. Use the present continuous. Answer them about yourself. คราวนี้ตอบเองนะครับ Number 1. You watch TV now. แหล่งประโยคคำถามง่ายๆครับ Are you watching TV now? ตอนนี้ดูทีวีอยู่หรือเปล่า No, I'm not. Number 2. Is your teacher? ข้อนี้นะครับขึ้นต้นด้วย your เนี่ยเราอย่าไปดูที่ your ครับเราดูที่คำหลังครับคำที่ตามคำนามที่ตามมามี s หรือเปล่าถ้าไม่มี s ถือเป็นคนเดียวนะครับฉะนั้นต้องใช้ is ครับ Is your teacher talking right now? Yes, he is นะครับเวลาตอบเพราะว่าพูดถึงบุรุษที่3ใช่ไหมครับ Your parents คราวนี้แหละครับพอเราเห็น s เป็นพหูพจน์เราจะต้องใช้ are นะครับAre your parents working now? Yes, they are. No, they aren't. Are you having an English lesson now? ตอนนี้กำลังเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหม Yes, I am. หรือว่า Yes, we are. นะครับหรือถ้าใครไม่ได้เรียนก็ No, we aren't. หรือ No, I'm not. นะครับอย่าลืมนะครับ Have มี e ต้องทำไมฮะตัด e ทิ้งเติม ing นะครับเหมือนเดิมครับเจอ your ปุ๊บมองที่ตัวที่2ครับมี s ไหมถ้ามี s มีมากกว่า1ใช้ r ครับ Are your friends playing football now? ตอบอะไรก็ได้ครับ Yes they are หรือ No they aren't ก็ได้ครับ Are you wearing shorts now? Yes I am หรือ No I'm not คราวนี้อยากจะให้สังเกตความแตกต่างระหว่าง present simple กับ present continuous นะครับ Read the rules, set examples in your language มาทำความเข้าใจกันครับ We use the present simple for habits or routines เราจะใช้ present simple หรือว่ากริยาบทช่องหนึ่งนะครับกับสิ่งที่เป็นนิสัยประจำเป็นกิจวัตรนะครับเช่น I watch TV in the evening ทุกเย็นก็ดูทีวีแต่We use the present continuous for actions happening now. แต่เราจะเปลี่ยนมาใช้ present continuous สำหรับการกระทำที่ทำอยู่ตอนนี้ณเวลานี้นะครับ We are having an English lesson at the moment. คือปกติทุกเย็นเราดูทีวีแต่ตอนนี้กำลังเรียนเห็นความแตกต่างระหว่าง present simple กับ present continuous ไหมครับใช่ครับผมลองดูนะฮะ Put the verbs in brackets into thePresent simple or present continuous. ลองมาใส่คำกริยาให้ถูกต้องนะครับ Greetings from Venice. It's carnival time here, and we are having a great time. เขากำลังทำอยู่จึงใช้ present continuous ครับ Italians, อันนี้พูดถึงทั่วไปละเป็นความจริงเสมอฉะนั้นกลับไปใช้ present simple ครับItalian เติม S ฉะนั้นคำกริยาที่ตามมาไม่ต้องเติม S นะครับ Italian celebrate carnival every year in late February อ้าวแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าประโยคนี้เป็น present con ประโยคนี้เป็น present sim ดูบริบทครับและสังเกต time expressions ครับเห็นคำว่า every ปุ๊บอันนี้เป็น present simple แน่ๆนะครับเห็นคำว่า now right now at the moment อันนั้นเป็น present continuous แน่ครับลองดูนะฮะThe festival อันนี้เขากำลังพูดถึงความจริงเสมอความจริงทั่วๆไปนะครับฉะนั้น festival ถือเป็นเอกพจน์ last จึงต้องเติม s ครับผม The festival lasts 10 days and it มี be be จำไว้นะครับ be คือ is am are ประโยคนี้เรากำลังเลือกใช้ present simple นะครับก็จะเป็น is and it is lots of fun ก็จะใช้ verb ช่วงหนึ่งหมดเลยครับ people wearLovely costumes, dance in the streets, and go to parties. It's chilly today. คราวนี้มาพูดถึงปัจจุบันแล้วนะครับ Right now เห็นคำว่า right now ครับนี่คือคีย์เวิร์ดครับต่อไปนี้ต้องเป็น
กริยาที่ต้องเติม ing ครับ right now it is raining Katie and I มี2คนครับ are sitting สระ1ตัวสะกด1ออกเสียงพยางค์เดียวต้องทำไมครับ double ตัวสุดท้ายก่อนค่อยเติม ing ครับ Katie and I are sitting in a cafe อ้าวทำไมเห็น I แล้วเราไม่เติม am ล่ะครับก็เพราะว่ามี2คนครับรวม I นะครับเห็น and I ถือเป็น we ครับ We are waiting for the big parade to begin A girl just behind us ผู้หญิงคนเดียว is singing and her friend คนเดียวเหมือนกัน is playing the violin Her voice เสียงเดียวถือเป็นเอกพจน์ is greatHave to go now. ต้องไปแล้ว See you soon. แล้วเจอกันหน่อยแล้วพบกันใหม่ Angie. ยังไงกันบ้างครับสำหรับ Present Continuous นำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับหลักการง่ายๆนะครับ Is am are ตามในวรรคเติม ing จะอย่าลืมดูประธานให้ดีๆนะครับแล้วก่อนเติม ing ดูสังเกตนิดนึงมี e หรือเปล่าถ้ามี e ตัด e ทิ้งนะครับสังเกตว่ามีสระ1ตัวสะกด1ออกเสียง1พยางค์หรือเปล่าถ้ามีให้ double ตัวสุดท้ายเติม ing นะครับ Present Simple กับ Present Continuous ใช้แตกต่างกันนะครับหวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์แล้วก็จะนำไปใช้อย่างถูกต้องนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ